ไปแล้วครับลินการ์ดโอ้โหเจสซี่ฮะโอ้โห2 เมตรนะเจสซี่พี่มิ้นพี่มาร์คแซวสาวอื่นพอ ID FIFA Photoshop by Oat บริการรับซื้อรับขาย ID FIFA ออนไลน์สีมีทั้งเอ็มร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยที่นี่ทีเดียวไม่มีโกงอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างทางร้านก็สามารถออนเวลาให้ได้ด้วยมีบริการรับดึงนักเตะขายากและที่สำคัญมีบริการโอนเอ็มราคาถูกอีกด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเส้นสนามกับการรีวิวเจ้ามหาเทพเวซิอุสลินการ์ดเองครับก็เป็นเจสซี่ลินการ์ดปี LL+8 เองครับผมต้องบอกว่าในเซิร์ฟน่าจะมีตัวเดียวเท่านั้นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่กับพี่ป๋องเล็กเอ็กเพรสเองก็วันนี้ก็ขอบคุณไอดีของพี่ป๋องกันด้วยแล้วกันที่ให้ผมมายืมรีวิวนั่นเองครับแต่ที่จริงเนี่ยเท้าความประวัติของเจสซี่ลินการ์ดตัวนี้คือเอาจริงคือเป็นน้องในกลุ่มเปิดได้คือน้องเซฟเนี่ยเปิดได้แล้วก็น่าจะขายไปพี่ป๋องถ้าผมจำไม่ผิดนะผู้ชมครับสำหรับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยละกันนะครับผมบอกเลยแฟนคลับแมนยูเวสต์แฮมไม่ควรพลาดคลิปนี้แน่นอนแล้วก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูที่สแตทของเจสซี่ลินการ์ดกันก่อนเลยครับนี่เลยฮะสแตทเวอร์ของเจสซี่ลินการ์ดนี่ไงโอ้โหปีนี้เป็นปี LL ก็คือเป็นนักเตะที่แบบว่าย้ายทีมแบบว่าในสัญญายืมตัวแล้วฟอร์มดีนั่นเองครับซึ่งลินการ์ดปีนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่เวสต์แฮมแล้วฟอร์มดีนั่นเองครับคือมันก็แอบขัดใจแฟนแบบแฟนบอลทีมอื่นอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ก็หยอกล้อกันไปนั่นเองครับซึ่ง FP ของลินการ์ดอยู่ที่ 24 นั่นเองครับสูง 175 หนัก 60รูปร่างค่อนข้างผอมเลยแต่ว่าที่แปลกใจก็คือนี่เลยฮะขนาด2เท้านั่นเองครับเจสซี่ลินการ์ดของเรานั่นเองครับก็สกิลมูฟมาด้วย6ดาวเลยนะนิสัยที่มาอยู่ก็คือแบบว่าสปีดดิปเปอร์แล้วก็เลี้ยงบอลหนี1-1ได้ดีด้วยเหมาะเลยว่าเถื่อนแน่นอนครับมาดูที่โอเวอร์ออล129เองครับยิงโค้ง124ส่วนตำแหน่งกลางลูกในสปีดต้น130กว่านะครับคือง่ายคล่องตัวเลี้ยงบอลควบคุมบอลเนี่ย130ขึ้นทุกอันเลยทางด้านบนนะครับในแบบว่าการเลี้ยงบอลผมบอกเลยว่าไม่แพ้โรนัลดินโญ่แน่นอนครับส่วนการจบสกอร์128ครับนี่ดันไปเล่นหน้าเป้าได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูค่าแข็งแกร่งก่อนนะครับแข็งแกร่ง105อันนี้ความแข็งแกร่งอาจจะเป็นข้อแบบว่าข้อด้อยของลินการ์ดก็ได้เพราะว่าอาจจะแข็งแกร่งไม่เยอะมากแต่ความอึดใน124เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็การเข้าปะทะนี่ไม่ค่อยเยอะคือเอาง่ายคือลินการ์ดเนี่ยเป็นตัวเลี้ยงบอลที่หลีกเลี่ยงการปะทะดีกว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่เลยไอ้ดีนี่ก็ขอคุณพี่ป๋องอีกทีนึงแล้วกันด้วยแล้วกันครับน่าจะรีวิวหลายตัวเลยครับเนี่ยดูดิแฮร์รี่เคนลินการ์ดเคียซ่าซองมินฮอลมินเหมือนจะเคยใช้แล้วน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมอยากใช้ตัวนี้ครับเนี่ยโรตาโร่มาติเนสนี่ผมอยากใช้มากยังไงก็รอติดตามแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปดูว่าลินการ์ดจะเก่งแค่ไหนตามดูที่ไฮไลท์ด้านในเลยฮะเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของเจสซี่ลินการ์ด LL+8 เองครับก็น่าจะเป็นตัวแรกของเซิร์ฟเลยก็ว่าได้ไอดีนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ป๋องก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกพี่ป๋องจะสนับสนุนผมแบบว่าในการให้ยืมไอดีค่อนข้างเยอะเลยก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันก็เดี๋ยวไอดีพี่ป๋องเนี่ยจะมีสำหรับเรวานดอฟกี้ BTB+8 อีกด้วยแล้วกันไงก็ต้องขอบคุณมากด้วยครับผมมาเข้าสู่เรื่องของเจสซี่ลินการ์ดกันก่อนครับพูดถึงสรรพคุณข้อดีข้อเสียกันเป็นต้นไปตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยกันครับข้อเสียที่เห็นได้ชัดของเจสซี่ลินการ์ดเลยคือการเข้าปะทะกับความแข็งแกร่งนั่นเองครับแนะนำว่าเป็นกองกลางที่แบบว่าอย่าไปแบบว่าเอาไปเข้าปะทะหรือเข้าไปแข็งแกร่งแบบผมไม่แนะนำให้เอาไปเบียดดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยเป็นตัวที่จ่ายบอลค่อนข้างที่จะฉลาดเหมือนกันครับแตกต่างจากตัวจริง ไม่ใช่นะฮะไหนแฟนแมนยูเพิ่งด่าผมนะครับพูดเล่นเฉยๆนะครับก็สามเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่าปั้นเกมแบบแทบจะ 100% ของกองกลางรุกหรือ CAM อะไรก็ว่าได้นะผู้ชมครับคือผมลองเล่นเป็น CAM ลองเล่นเป็นริมเส้นแล้วเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าศักยภาพที่ดีที่สุดแล้วรีดออกมาได้เยอะที่สุดเนี่ยเหมือนรีดพิษงูเอาไม่ใช่นะก็น่าจะเป็นตำแหน่ง CAM นี่แหละครับสำหรับตำแหน่งกลางรุกตัวกลางแต่ว่าตัวต่ำจากกองหน้านั่นเองครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแมนยูเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงสักเท่าไหร่นะครับส่วน PLL เนี่ยก็คือตอนนั้นก็คือย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีใช้คำว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะผู้ชมครับยิงได้แอสซิสต์ได้แล้วก็เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนั่นเองครับก็น่าจะเป็นจากหลายๆอย่างนะน่าจะไม่ได้รับความกดดันมากทำให้เจสซี่ลินการ์ดเล่นได้ดีนั่นเองครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการจ่ายบอลนี่ผมบอกว่าเป็นคนที่จ่ายบอลที่ถ้าเปลี่ยนแบ็คแฮมเป็นคนเปิดลูกโมงครับเจสซี่ลินการ์ดเป็นคนที่แทงทะลุเลี่ยนๆได้ดีพอสมควรเลยนะผมย้ำว่าพอสมควรแต่จะไม่ได้ดีมากเท่าพวกปีท็อปๆหรือแบบว่าตัวนักเตะโกงๆอย่างไอคอนนั่นเองครับผู้ชมครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าจ่ายบอลแล้วมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบอย่างต้นคลิปเนี่ยคือแบบว่าจะลองเบียดลองปะทะแล้วก็ลองส่งแบบลูกแปลกๆให้ดูแล้วการส่วนท้ายคลิปเนี่ยจะเป็นการยิงการแอสซิสต์ของเจสซี่ลินการ์ดเองครับดูฮะลูกนี้แทงแล้วเป็นคนที่แทงรู้สึกว่าอารมณ์เดียวกับแบ็คแฮมเลยก็ว่าได้นะครับแทงแบบ ค่อนข้างที่จะ100%อยู่เหมือนกันนะในแบบว่าหลายๆอย่างเองครับแล้วก็ส่วนเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยเป็นคนที่ถนัดผมบอกเลยว่าเป็นคนที่ถนัดลูกยิงมากกว่ากับคนที่หาช่องแบบว่าพื้นที่ว่างไม่ได้วิ่งไปข้างหน้านะหมายถึงว่าวิ่งแบบฉีกหาช่องแบบว่าให้ตำแหน่งกลางรับเนี่ยส่งมาถึงเจสซี่ลินการ์ดได้ง่ายและเจสซี่ลินการ์ดจะเป็นคนปั้นให้ไปถึงโรตาโร มาติเนียนหรือกองหน้านั่นเองนะครับเอาล่ะพูดถึงข้อดีข้อเสียกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูที่ไฮไลท์กันบ้างแล้วกันครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดนะผมรู้สึกว่าเป็นคนที่วิ่งถามว่าความอึดมีเยอะไหมความอึดผมว่าวิ่งในตลอด90นาทีเลยครับวิ่งแบบว่าไม่มีหมดเลยนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะแบบว่าช่วงนาทีท้ายๆเนี่ยความแข็งแกร่งมันอาจจะเริ่มจะไม่ค่อยมีเริ่มจะเบียดไม่ค่อยได้แล้วนะผู้ชมครับเนี่ยก็ฝากพิจารณากันด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ค่าตัวเขาก็โอ้โหล้านเลยก็ว่าได้นะสำหรับเจสซี่ลินการ์ดพ่อหนุ่มคนนี้ครับนี่สเต็ปโชว์หล่อเป็นหนึ่งที่แต่ผมบอกเลยว่าเลี้ยงบอลผิวมากเลี้ยงบอลจ่ายบอลอะไรเนี่ยเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆส่วนเรื่องการเลี้ยงเนี่ยไม่แพ้โรนัลดินโญ่เลยเหมือนกับโรนัลดินโญ่ฉบับตัวผอมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าเจสซี่ลินการ์ดครับเดี๋ยวดูไฮไลท์การทำประตูของเจสซี่ลินการ์ดกันบ้างครับลูกนี้ครับมาขอจอร์แดนเต้ฝาบที่ลินการ์ดนะซูมเข้าไปนิดนึงแล้วล็อกกลับมาแล้วปั่นเลยฮะเป็นคนที่ปั่นดีมากนะเจสซี่ลินการ์ดสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยพี่ทำไมลินการ์ดยิงเต็มแรงไม่ค่อยดีเอ๊ะพี่ทำไมลินการ์ดยิงนั้นไม่ดีลองไปยิงลูกปั่นนะครับเจสซี่ลินการ์ดถือว่าทำได้อีกหนึ่งตัวไม่แพ้กับตัวท็อปๆตัวอื่นเลยนะครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดครับมาดูกันต่อที่ไฮไลท์ต่อไปครับมาครับเกียร์ซ่ามาที่โรตาโร่ครับโรตาโร่แทงไปเอาแล้วครับลินการ์ดโอ้โหเบียดอยู่2แล้วซัดเลยฮะโอ้โหถ้าซัดเต็มข้อลูกแบบนี้คือต้องง้างให้เต็มที่แล้วซัดไปเลยนะครับไม่งั้นลินการ์ดจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ายิงแล้วบอลมันจะพุ่งไม่ค่อยเยอะมากถ้ากดไม่ยิงเต็มแรงเต็มที่นั่นเองครับพอเข้าใจนะโยมครับสมมติว่าเรายิงเต็มข้อเนี่ยสมมตินักเตะสมมติอย่างเอียนรัตเนี้ยเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะยิงแบบแรงๆลินการ์ดต้องเพิ่มความแรงอีกนิดหนึ่งนะมันก็จะยิงได้ประมาณแรงๆเข้าเอียนรัตประมาณนี้นะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับมาแล้วเป็นคนที่เลี้ยงบอลดีอ่ะเอาผู้ชมลองดูลูกเมื่อกี้นะครับลากบอลนี่โอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาจริงผมว่าบวก5สำหรับใครที่ทำฟูลแมนยูก็ถือว่าใช้ได้แล้วสำหรับปี LL นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่เป็นปีที่ท็อปที่สุดของเจสซี่แล้วมาอีกนะเจสซี่ฝากบอลไปที่เกียร์ซ่าแล้วยิงนะโอ้โหเนี่ยผมบอกแล้วเป็นตัวปั้นเกมคุณผู้ชมลองดูไลน์วิ่งของเจสซี่ลินการ์ดนะครับคืออย่าไปดูอย่างอื่นดูแค่ไลน์วิ่งพอนะเพราะว่าเป็นกองกลางเพราะว่าลูกยิงอาจจะไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่แต่ผมอยากให้รู้สึกว่าอยากให้ดูแรงการวิ่งอยากให้ดูแบบว่าต่างๆนานาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำได้ดีมากๆสำหรับเจสซี่ลินการ์ดครับไลน์วิ่งสมมติว่ากองกลางรับได้บอลเนี่ยเจสซี่ลินการ์ดจะพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในจุดพื้นที่ว่างครับผู้ชมครับเหมือนกับเล่นตัวเองในพื้นที่ว่างที่จะได้เปรียบแล้วก็จ่ายบอลไปให้กองหน้าได้แบบง่ายๆมาลูกนี้ครับจ่ายให้โรตาโร่ง่ายๆเลยครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดครับมาที่ซองมินครับมาลงเนี้ยดูลินการ์ดครับดูนะอยู่ข้างบนแม่งแต่วิ่งถึงบอลก่อนกองหลังโอ้โหผมนี่แม่งช็อกเลยอะลูกเนี้ยโอ้โหวิ่งโคตรเร็วนะสำหรับเจสซี่ลินการ์ดแล้วประเด็นคือมันถนัด2เท้าด้วยนะสำหรับปีนี้นะเจสซี่ลินการ์ดครับมาแล้วแทงบอลไปลูกนี้ครับโอ้โหต่อลูกครึ่งแต่ยิงไม่ถึงนะไม่ใช่นะคนละแทงกันนะโมงเอาอย่างไรด้วยฮะมาดูเกมสวนกลับลูกนี้กันบ้างครับซองมินมาแล้วเจสซี่หมุนไป1ทีต่อใครไป1ทีแล้วแทงไปเลยฮะโอ้โหเนี่ยเจสซี่ลินการ์ดที่ผมบอกว่ามันแทงแบบฉลามมันจะแทงแบบนี้คุณผู้ชมลองดูดิแทงแล้วรู้สึกว่าบอลมันจะแบบว่าแทงคนละช่องกับกองกลางที่ผมรู้สึกว่าผมเคยเล่นอะลองพูดอย่างเอาสมมติว่าผมเล่นกองกลางอย่างอเล็กวิเซลหรือบาเลล่าอย่างเงี้ยมันจะไม่แทงช่องนี้มันจะแทงช่องล่างนะผู้ชมนะทำให้แบบว่ามันไปยากนะผู้ชมครับแล้วก็จ่ายบอลได้ดีถือว่าสุดยอดมากก็คุ้มค่าตัวละวางไปให้นะโอ้โหขนาดบอลนิ่งๆครับเล่นกับเกียร์ซ่า2คนแล้วมาแล้วฮะลินการ์ดมาแล้วฮะโยนบอลแล้วก็ขอจบเองละไม่ได้ก็ซัดอีกทีนึงก็ไม่เหลือนะฮะลูกนี้เงี้ยโอ้โหผมบอกเลยใครทำแมนยูแล้วแบบว่าสายเลี้ยงนะเจสซี่ลินการ์ดตัวนี้ไม่ควรพลาดทั้งประการทั้งปวงเลยนะฮะมาแล้วเจสซี่ไปแล้วฝาบที่เกียร์ซ่าแล้วแทงไปโอ้โหดูฮะปั้นเกมง่ายๆครับผมเจสซี่ลินการ์ดมีตัวเลือก2ทางครับออกริมเส้นกับไปหน้าเป้าครับผมเลือกได้เลยว่าจะแทงตัวไหนเพราะว่าริมเส้นนี้วิ่งตลอดอยู่แล้วกองหน้าคือวิ่งหาช่องแน่นอนครับเอาละครับมาดูเกมสวนกลับลูกนี้อีกสักลูกหนึ่งของเจสซี่ลินการ์ดแล้วกันครับมาก่อนเจสซี่เอาละครับลินการ์ดโอ้โหแทงไปโรตาโร่ลูกนี้โรตาโร่หลุดเดียวนี้ก็ไม่รอดเขารอบเป้าไปโอ้โห 2-0 ครับก็สำหรับไอดีนี้นะครับเนี่ยก็ถ้าใครมีไอดีเทพๆหรือแบบว่าตัวบกแปดโหดเลยเนี่ยเอาแบบว่าที่แบบว่าผมถ้ายังไม่เคยรีวิวเนี่ยทักแฟนเพจ Facebook ผมเข้ามาเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เลยแล้วนะครับเนี่ยก็แต่ว่ารีวิวเนี่ยก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้อัดคลิปไว้เยอะมากเลยไม่มีเวลาตัดกันเลยนะผู้ชมครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับซัพพอร์ตว่าส่งไอดีมาให้รีวิวนั่นนี่ไงต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับจากใจจริงเลยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ50-60ซับก็น่าจะประมาณ 4,000 แล้วผู้ชมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะยังไงก็ฝ ฝากกดกันด้วยละกันเพราะว่า 4,000 ซับเนี่ยจะแจก ID 300,000 ล้านนั่นเองนะครับผู้ชมครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเจสซี่ลินการ์ดปีนี้นะครับก็น่าจะลงคลิป 8 โมงเช้าก็น่าจะเอาข้าวมานั่งกินด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยห้องเอาข้าวมานั่งกินเหมือนกันนะฮะมาแล้วเจสซี่ลินการ์ดต่อใครดูการจ่ายบอลลินการ์ดเนี่ยแบบเนี้ยแล้วจ่ายบอลโคตรได้เปรียบผมไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบกันจริงๆครับผู้ชมครับเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่เป็นแฟนผีกับแฟนหีไม่ใช่แฟนผีกับแฟนเวสต์แฮมนะผู้ชมไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเจสซี่ลินการ์ดตัวนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไงรับชมไฮไลท์ที่เหลือของเจสซี่ลินการ์ดต่อสวัสดีครับ